ตอนนี้นะคะเจ๊ก็อยู่ที่ร้านดีคิทเช่นนะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะคะโมร็อกโกอาหารนานาชาตินะคะซึ่งเจ้าของร้านก็คือป้าอ้อเนี่ยเป็นนักเรียนเมนทอร์ของจอยเองนะคะคือวันนี้ป้าอ้อบอกว่าเราอะค่ะจะมานั่งรอลูกค้าอยู่แต่ที่ร้านอะมันไม่ได้แล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ร้านป้าอ้อคนเยอะมากนะขายดีมากขายดีมากเพราะว่าอาหารซิกเนเจอร์ของเขาคือกุสกุสเนี่ยมันหาทานยากนะคะในประเทศไทยมันหาทานยากหนึ่งแล้วนอกจากยากแล้วหาทานอร่อยก็ยังยากเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าของป้าอ้อเขาเนี่ยใครทานแล้วก็ติดใจซึ่งหลังจากที่สิ่งที่จะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ร้านเขาคนเยอะเนาะแต่พอหลังจากโควิดอะค่ะมันก็แบบคนก็หายไปเลยเนาะคนก็หายไปเลยมันเลยทำให้ป้าอ้อเนี่ยแบบก็หาวิธีแก้ปัญหามาหลายวิธีแล้วจนในที่สุดพี่อ้อก็ตัดสินใจว่าจะต้องเข้าออนไลน์แล้วเพราะว่ามันจะต้องปรับตัวค่ะเราจะมานั่งรอลูกค้าเฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่พี่อ้อตัดสินใจก็คือตัดสินใจที่จะเข้ามาในออนไลน์นะคะอย่างถ้าใครอยู่แถวๆพระราม9ซอยทรัพย์ประชาหรืออยู่แถวถนนประชาอุทิศนะคะก็สามารถมาอุดหนุนพี่อ้อได้ใครเคยไปฝรั่งเศสแล้วติดใจชอบกุสกุสนะคะมาทานที่นี่เลยคือที่นี่นะคะใครๆมากินก็ติดใจอย่างทุกวันนี้ป้าอ้อมีออเดอร์เนี่ยอย่างวันนี้เขาก็มีออเดอร์นะคะเขาก็มีออเดอร์จัดออเดอร์กันอยู่เขามีออเดอร์เนี่ยออเดอร์ส่วนใหญ่ของทุกวันนี้มาจากลูกค้าแนะนำคนมากินคนมาทานแล้วติดใจก็แนะนำบอกต่อเวลาที่ใครเขามีแบบสัมมนามีประชุมมีปาร์ตี้ก็จะมาสั่งของร้านป้าอ้อเลยนะคะวันนี้ป้าอ้อก็บอกว่าลูกค้าที่มาสั่งก็จะเป็นพวกสถานทูตเป็นร้านเป็นพวกสถานทูตเพราะว่าคือต่างชาติอะค่ะที่เขาชอบทานกุดๆแล้วเขาหาทานไม่ได้แล้วแถมอร่อยอีกต่างหากเนี้ยเขาแบบยิ่งบอกปากต่อปากนะคะยิ่งบอกปากต่อปากเพราะฉะนั้นก็เลยมีแบบลูกค้าที่เป็นแบบเนี้ยคือเขามีกรุ๊ปมีประชุมมีมีตติ้งเขาก็จะมาสั่งออเดอร์แบบใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีออเดอร์20ชุดนะคะสำหรับกุดกุสแต่ว่ามันก็ถ้าเราจะแค่มานั่งรอออเดอร์ที่คนบอกต่อมันไม่พอนะสิ่งสำคัญคือว่ามีของดีมีของที่คนจะต้องรู้อ่ะอย่างวันนี้โลกต้องรู้นะคะว่าร้านนี้กุดกุดอร่อยคนต่างประเทศที่อยากทานกุดกุดแต่มันหาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาต้องรู้ว่าที่นี่มีเพราะฉะนั้นมันก็หนีออนไลน์ไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในออนไลน์วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าอาจจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าคุณรู้สึกว่าการอยู่ในออฟไลน์ของคุณอาจจะยังไม่เคยเข้าออนไลน์เพราะคุณรู้สึกว่าออฟไลน์มันก็โอเคนะคุณยังอยู่ได้อะไรเงี้ยจะว่ามันก็อาจจะอยู่ได้แต่สิ่งที่จอยอยากบอกคุณคือมันอาจจะอยู่ได้ค่ะมันไม่ตายค่ะแต่มันไม่โตไม่ตายมันไม่โตแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการให้ธุรกิจหรือร้านของคุณมันเติบโตมันไม่ได้แบบสถียรอยู่นิ่งตลอดไปเงี้ยมันจะต้องปรับตัวที่จะทำให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์เข้าไปหาลูกค้าทำให้คนรู้จักค่ะทำให้โลกรู้ค่ะว่าเรามีของดีอยู่นะคะอย่างอ่ะวันนี้อ่ะนี่นะคะเขาก็จัดของอยู่ป้าอ้อยอยู่ตรงนู้นนะนี่ร้านสวยไหมร้านสวยไหมร้านสวยนะคะร้านสวยนะคะเดี๋ยวป้าอ้อจะไปส่งนะคะกุสกุส20ชุดแล้วก็กรีกสลัดนะคะใครชอบทานอาหารแนวนี้นะคะอาหารนานาชาตินะคะอาหารฝรั่งเศสนะคะจริงๆมีอาหารไทยด้วยก็แวะมาที่ร้านป้าอ้อได้นะคะบอกเลยว่าเออร้านก็สวยน่านั่งนะคะแล้วก็บรรยากาศดีแต่วันนี้คือบรรยากาศดีมากเป็นพิเศษเพราะอากาศเย็นๆนะหรือว่าอีกหน่อยเดี๋ยวป้าอ้อจะมีไลน์แมนมีกราฟฟู้ดก็สามารถที่จะสั่งอุดหนุนกันได้ลองทานดูเดี๋ยวจะทานด้วยนะคะเดี๋ยวทานตอนทานเดี๋ยวจะทำคลิปนะคะมาให้ดูเผื่อใครยังไม่รู้จักกุ๊ดกุ๊ดเหมือนจอยเนี่ยจอยก็เพิ่งรู้จักกุ๊ดกุ๊ดจากป้าอ้อนเนี่ยถ้าไม่เจอป้าอ้อจอยไม่เกิดจอยไม่รู้จักเมื่อไหร่จะรู้จักกุ๊ดกุ๊ดนะเพราะฉะนั้นใครอยากลองนะคะก็ลองดูหรือว่าใครที่อยากจะต่อยอดธุรกิจวันนี้คุณอาจจะอยู่ออฟไลน์หรือคุณอาจจะเริ่มต้นออนไลน์แต่เริ่มงูปลาปลามันเสียเวลาโอเคป่ะการเริ่มถ้าคุณเป็นนักธุรกิจจริงๆคุณจะต้องคิดแบบนักธุรกิจนั่นคือคุณจะไม่เสียเวลาค่ะเพราะคนที่เขาเป็นนักธุรกิจนะเวลาของเขาคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินอีกเพราะเวลาการที่คุณทำมั่วซั่วไปเรื่อยๆมันเสียเวลา
แทนที่เวลาตรงนั้นคุณจะเอามาลงทุนและทำให้ตัวเองรู้อย่างรวดเร็วและทำให้มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วอ่ะถ้าเป็นนักธุรกิจเขาจะสนใจกับสิ่งนี้มากกว่าเขาจะไม่มัวเสียเวลาแต่กลัวเสียเงินนะคะถ้าคุณอยากจะต่อยอดธุรกิจจริงๆคุณก็ติดต่อจอยไม่ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะจอยก็รับเมนทอร์แล้วก็ดูแลนะคะแล้วก็คือจอยจะสอนทั้งเรื่องของธุรกิจด้วยการตลาดกลยุทธ์ต่างๆไม่ได้แค่สอนคุณมาไลฟ์สดหรือว่าแค่สร้างตัวตนนะคะเพราะวันนี้ทั้งหมดนี้มันต้องทำร่วมกันนะคะมันต้องทำร่วมกันทั้งเรื่องของธุรกิจนะคะการตลาดคุณต้องรู้กลยุทธ์ในออนไลน์คุณต้องรู้การตลาดวันนี้ออฟไลน์กับออนไลน์มันไม่ได้เหมือนกันนะคะมันต้องรู้ทั้งสองสิ่งนะคะจอยก็จบ MBA Marketing มานะคะจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันมันอาจจะมีส่วนที่สามารถเอามาใช้กันได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องเอามาประยุกต์แล้วก็ในออนไลน์มันก็จะมีความที่พิเศษหรือว่าแตกต่างจากออฟไลน์ด้วยนะคะรวมถึงคุณก็ต้องรู้เรื่องของการสร้างตัวตนด้วยถ้าคุณรู้แต่เรื่องธุรกิจแต่คุณไม่รู้การสร้างตัวตนคุณไม่รู้จะสร้าง personal brand ยังไงคุณทำออนไลน์ไม่ได้คุณไลฟ์สดไม่เป็นคุณทำคลิปคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนคุณก็เสียเวลาค่ะคุณเข้ามาคุณทำคลิปเรื่อยเปื่อยคุณออกหน้ากล้องเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยมันก็เสียเวลาถ้าคุณต้องการทางลัดไม่อยากเสียเวลานะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่จอยบอกว่าป้าอ้อเขาก็ลงทุนกับตัวเองเพื่อที่จะซื้อทางลัดเพื่อที่ต้องการความรวดเร็วค่ะเพราะว่าเวลามันไม่รอคุณนะคะลูกค้าก็ไม่รอคุณเหมือนกันค่ะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ